gusta mucho? Ah, sí. ฟิลมันเหมือนเรายืนอยู่เมืองไทยมากๆเลยนะคะควันขมงชงเฉงมากเลยน้ำปลาร้านัวๆน้ำปูน้ำปลาร้านัวทุกคนวันนี้คืออะไรคะไหนบอกว่าเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศจะหนาวนะตอนนี้แดดข้างนอกเปรี้ยงป้างมากเลยนะแต่ถ้านึกถึงแดดร้อนๆใช่ไหมวันนี้ก็เลยอยากจะหาอะไรกินแล้วก็ต้องนึกถึงไก่ย่างส้มตำแต่ว่าที่หมอเจอเป็นไก่ย่างไว้ทุกคนมาตำมาไฮI'm good. How are you? Good. นี่ทุกคนอยากจะบอกว่า นี่คือร้านไก่ย่างที่อยู่แบบริมถนนเลยนะคือตอนแรกที่มอสเห็นนะก็แบบเฮ้ยนี่มอสกลับมาเมืองไทยแล้วหรอแบบไก่ย่างริมถนนน่ะที่อเมริกาก็มีเหมือนกันนะแล้วดูควันขมงชงเฉงมากเลยThe half chicken for $10. Mm-hmm. With rice and beans, tortilla, almonds. Then we have the special one like for 2 people or 2 persons. Uh-huh. Really hot. Yeah. Too hot. Really Actually, hot. Outside today, really hot. Yeah.ทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้34องศาใช่ไหมมอสบินอยู่ตรงนี้คือร้อนมากคุณลุงแบบเก่งมากเลยนะเพราะว่ามันแบบมันร้อนจริงๆอ่ะหน้าหยิ่งso can I do just half of chicken? I have the the chicken. You guys want the spicy the used chicken or regular? Spicy. You want spicy? Yes. All right. เขาให้มาลองก่อนนะคะว่าจะระดับไหนอร่อยนะอันนี้ไก่ย่างแบบสไตล์ actually like Mexican style right yeah this is my style wow really this is much. One of family chicken then I put theOnions, huh? And jalapeno. Wow. All right. ทุกคน มันเยอะมาก This is the camino. อ๋อโอเคอันนี้เนาะไม่ใช่ของเราไม่ตกใจนะเมื่อกี้เพราะมันเยอะมากนึกว่าเป็นของเราสิWhat time are you guys open and close? 10 to 3, 4. Mm. Yeah. เขาก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึงบ่ายสามโอ้ทุกคนตอนนี้เราได้ไก่ย่างมาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเรายังขาดส้มตำนะแต่ร้านนี้เขาไม่ได้ขายส้มตำนะเขามีแต่ไก่ย่างแล้วก็จะเป็นแบบทาโก้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเม็กซิกันสไตล์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินทางไปหาส้มตำเดี๋ยวหมอโทรสั่งส้มตำแถวนี้ร้านไทยเยอะนะคะThank you. All right. Keep thank the change. Oh, bye. We have the number if you guys want. The one. ถ้าเกิดว่าใครเห็นไก่ย่างร้านนี้เราก็อยากมากินนะคะตรงนี้ข้างหน้าเราเป็นถนนเวสเทิร์นนะคะกับถนนเวสเทิร์นกับเวอร์จิเนียนะอ๋อ yeah I can my channel นะทุกคนดูถุงดำนึกว่าถุงขยะอ๋อเขาขอช่องของเรานะคะมอสซาลา101 thank you byeyou too ก็วันนี้พี่เขายืนกินเลย it's good
Yeah. 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 All right. Okay. Thank you. Okay, ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ส้มตำแล้วนะกลิ่นปลาเตะจมูกออกมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านที่หมอชอบมากินนะคะราชาส้มตำก็ตั้งอยู่บนข้างหน้าเรานะคะเป็นถนนฮอลลีวูดนะคะย่านนี้เขาเรียกว่าย่านไททาวน์นะเอาเป็นว่าเราได้ส้มตำมาแล้วใช่ไหมเรามีไก่ย่างข้าวเหนียวด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่นั่งกินนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเราก็ต้องไปนั่งแบบปิกนิกแบบสไตล์อเมริกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนปะไปกันวันนี้นะ35องศาคิดดูนะคืออยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแดดจะแรงก็แรงมากๆนะคะแต่อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็หนาวนะคะมอสก็ยังงงๆนะคะกับอากาศที่นี่นะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะก็อันนี้คือเส้นทางที่มอสจะพาทุกคนไปนะคะนี่เห็นไหมนั่นเป็นดาวทาวน์นะคะก็ใกล้ถึงแล้วนะคะชอบมากเลยนะคะการที่ลมประทานหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าหมอสต้องขอขอบคุณเซรั่มบำรุงผิวนะคะจากเมืองไทยที่ส่งมาให้หมอได้ทดลองใช้นะคะหลังล้างหน้าให้สะอาดนะคะสิ่งแรกที่หยิบมาใช้เลยก็นี่ค่ะเซรั่มบำรุงผิวหน้าโนริเฮงกิอันนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวเป็นแบบ ARS นะคะโนริเฮงกิเนี่ยนะคะเขาคิดค้นโดยทีมนักวิจัยด้านไบโอโมเลกุลนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า25ปี wow. ที่เข้าใจถึงโมเลกุลของสารสำคัญแล้วก็มาเป็นส่วนประกอบของสูตร ARS นี่เขามีอีกขนาดด้วยนะคะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะมอสก็ทดลองใช้ดู1เดือนเซรั่มสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของโนริเฮงกิให้ผลลัพธ์ดั่งพรามโนริเฮงกิค่ะเป็นARS เซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะที่เขาคิดค้นมาเพื่อช่วยเรื่องของการกระตุ้นความแข็งแรงให้กับผิวหน้านะคะเมื่อเราจะต้องเจอกับมลพิษแล้วก็แสงแดดหลังล้างหน้าให้สะอาดใช้เซรั่ม1หยดทาทั่วใบหน้าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็ทาไปแล้วนะคะจะรู้สึกว่าเซรั่มเนี่ยซึมเร็วแล้วผิวก็จะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงขึ้นค่ะเรียกได้ว่าเซรั่มอันนี้นะทุกคนเขาอ่ะคิดค้นมาสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งนะคะชอบแบบว่าออกไปข้างนอกนะคะแบบมอสเลยนะคะตื่นมามันก็จะรู้สึกว่าหน้านุ่มเด้งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเซรั่มบำรุงผิวนะคะของโนริเฮงกินะคะก็นี่เลยเดี๋ยวมอสจะขึ้นรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้นะคะก็ลองใช้ดูกันนะโอเคถึงแล้วทุกคนนี่ที่เรามานะคะก็คือป้ายมันอยู่นี่เนี่ย Everest Park นะคะตรงนี้เอาจริงๆมอสยังไม่เคยมาเลยนะแต่พี่ตากล้องเขาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้วิวสวยเดี๋ยวทุกคนมาดูว่ามันจะสวยขนาดไหนข้างหน้าเราก็จะเป็นสนามหญ้านะคะพร้อมกับถุงดำนึกว่าถุงขยะเออก็มีคนเขามานั่งปิกนิกนะคะพักผ่อนและข้างหลังนี่ไงที่มอสบอกเห็นไหมตึกสูงๆเห็นตัวดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสด้วยนะคะวิวสวยจริงๆเนาะถ้าเกิดว่ามาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกมันก็คงจะสวยอ่ะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ออกแดดร้อนมีการเดินขึ้นเขาเหมือนกันนะเนี่ยหอบเลยกว่าจะได้กินมันชื้นอ่ะเหมือนเอาตรงนี้มั้ย
ี่เราขึ้นมานั่งอยู่บนเขาเลยเห็นไหมบ้านเขาก็จะเอียงเอียงรถจอดกันเอียงนะคะแล้วก็เห็นเป็นวิวดาวทาวมันก็เป็นสวนสาธารณะที่ใครก็มานั่งพักผ่อนก็ได้เนาะแล้วบ้านแถวนี้ดีมากเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเป็นสวนสาธารณะอยู่หน้าบ้านเขาว่าตกเย็นมาก็มานั่งพักผ่อนได้เลยอ่ะโอ้ยอิจฉาคนบ้านแถวนี้จังเลยเนาะโอเคเดี๋ยวได้เวลากินกันแล้วนะจ๊ะโอ้นี่เป็นส้มตำตึ้งเลยไก่ค่ะแล้วก็มีหอมขาวแล้วก็มีพริกนี่เราเป็นยอดใหญ่มากเลยเห็นไหมทุกคนรู้ว่าหมาไทยปะน้องน่ารักมากเลยอ่ะโอเคเรากินกันเถอะไก่เยอะมากอะทุกคนกล่องใหญ่18เหรียญเองนะมอสว่าเขาบอกว่ากินสำหรับ2คนนะแต่จากการดูมอสว่ากินได้ประมาณ4คนน่ะเห็นไหมอันนี้ส้มตำปลาร้านะจากร้านราชาส้มตำตอนนี้กลิ่นปลาร้าสะพึงมากทุกคนเดี๋ยวขอวางนอกดีกว่านะเมื่อกี้มันหกใส่ผ้าแล้วจริงๆที่เขาให้มานอกจากไก่ใช่ไหมเขามีข้าวให้ด้วยเห็นไหมนี่คือเห็นไหมหกไปด้วยนี่คือถั่วดำเขากินไก่ถั่วดำแล้วก็ข้าวนะที่นี่แป้งทอร์ทิลล่าขาดไม่ได้เลยนะคะที่เขาให้มาเยอะมากบอกแล้วเขาบอก2คนเพราะว่า4คนนะอาหารที่เนี่ยเอาจริงๆเขาก็มีน้ำจิ้มแซ่บให้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะรสชาติแซ่บเหมือนน้ำจิ้มไก่บางไทยหรือเปล่ากลิ่นก็พริกก็แรงอยู่นะแต่ว่าไม่เขาไม่มีน้ำจิ้มแจ่วนะก็ต้องใส่หอมขาวอย่างนี้เข้าไปว้าวจะเผ็ดไหมเนี่ยแล้วก็ห่อได้อยู่นะกินส้มตำกันหอมปลามากเลยฟินนี่น้ำปลานัวๆน้ำปูน้ำปลานัวๆมานั่งกินเหมือนเรานะคะมานั่งปิกนิกนั่งชมเมืองไม่มีอะไรดูก็นั่งดูเมืองไปเนาะพริกอะไรนี่ดูมันจะเผ็ดหรือเราจะเป็นมะเร็งก่อนนะโอ้ไม่อะลมแรงนะทุกคนตรงนี้ตอนนี้อากาศข้างนอกนะเห็นยังไงก็ยัง35องศานะคะแล้วกินกับพริกอันนี้เป็นถั่วที่เขาให้มานะเขากินไก่ย่างกับถั่วดำมันจะเค็มๆหน่อยๆนะอาจจะตัดเลี่ยนไก่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะอีกคำตอนนี้ใครดูอยู่แล้วหิวบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นส่วนมอสก็จะยกต้มตำข้าวเหนียวนะขึ้นอ่ะต้มตำข้าวเหนียวที่นี่นะคะราคาอยู่ที่17เหรียญ นะสีมันดำๆหน่อยเมื่อกี้เราก็เห็นว่าไฟมันแรงมากเลยเนาะที่ร้านเขาว่าแต่เขาก็คุกเขาถามว่าเราเอาเผ็ดไหมตอนที่เขาให้ชิมที่ร้านอ่ะมันชิ้นเดียวไงแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่ามันเผ็ดแล้วคือคนมาเข้ากันอ่ะก็กินเผ็ดเหมือนเราฮาลาเปนเยอร์นะคะเป็นพริกที่แบบเผ็ดมากอ่ะแมงวันเยอะมากเลยทุกคนกินไปก็แมงวันเยอะไปมอสก็สงสัยปกติมอสมานั่งปิกนิกแล้วแมงวันไม่ค่อยมีมอสรู้ละต้นต่อต้องเจ้านี่แน่เลยปลาแมงวันที่นี่อาจจะไม่เคยได้กินปลาแมงวันอเมริกาตื่นเต้นปลาไทยมากันเต็มเลยเนี่ยหอมหอมหอมบอกมาเร็วมาเร็วไม่ไหวเผ็ดทั้งไก่ทั้งปลาเผ็ดมากเลยทุกคน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันแบบว่างๆเนาะที่มอสอยากจะให้ทุกคนแบบได้ไม่เห็นนะว่าวันหยุดเนี่ยคนอเมริกันเขาใช้ชีวิตกันยังไงจริงๆมันก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะยิ่งแดดดีๆอย่างเงี้ยคนอเมริกันเขาจะชอบมากเลยนะอย่างไปทะเลไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าวันนี้มอสก็เลือกที่จะมาปิกนิกนะคะอ
ก็ตรงนี้มันก็วิวดีเหมือนกันนะคะแล้วเราก็นั่งมองเห็นตัวดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะได้กินข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำว่าไปนี่ถ้าไม่เห็นวิวดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสเนี่ยมอสคิดว่ามอสอยู่เมืองไทยนะเนี่ยทุกคนว่าไหมก็ยังไงมอสก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะส่วนสถานการณ์โควิดยังไงมอสก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นเมืองไทยก็เริ่มผ่อนปลนล็อกปลดล็อกดาวน์แล้วนะคะก็ต้องอยู่ร่วมกับมันให้ได้เนาะเพราะตอนนี้คนอเมริกันก็หลายคนก็เริ่มผ่อนคลายแล้วก็อยู่ร่วมกับมันแล้วนะคะมากินต่อเผ็ด